คือสนามซ้อมของสุพรรณบุรี FC เป็นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ของสุพรรณบุรี FC ถูกต้องครับอยู่ไม่ไกลจากสนามกีฬากลางนะครับจะห่างจากประมาณขับรถประมาณสัก10นาทีแล้วก็เดินเข้ามาก็จะเห็นป้ายอันนี้3คำนี้เนี่ยผมติดไว้ทั้งข้างซ้ายและข้างขวานะครับไว้ให้นักฟุตบอลเห็นทุกวันเดินเข้าก็จะเห็นเดินออกก็จะเห็นนะครับคำว่าวินัยหมั่นเพียรแล้วก็ซื่อสัตย์เป็น3คำที่สำคัญแล้วก็นักกีฬาที่ไม่ใช่เฉพาะนักฟุตบอลนะครับแต่นักกีฬาทุกคนพึงที่จะมีไว้ในหัวใจนะเพราะฉะนั้น3คำเนี้ยพอแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเป็น discipline perseverance แล้วก็ honesty ผมก็เลยเอามาแปลเป็นภาษาลาตินเพราะภาษาลาตินเนี่ยเป็นรากศัพท์ของภาษาอังกฤษนะครับคำว่าวินัยเนี่ยเป็นภาษาลาตินก็คือ modestia นะครับหมั่นเพียรคือ perseverantia แล้วก็คำว่าซื่อสัตย์ก็คือ probitas แล้วก็จะมาอยู่บนเป็นพื้นฐานสำคัญของโลโก้ของสุพรรณบุรี FC ในฤดูกาลนี้สนามซ้อมที่นี่ก็คือครบวงจรเลยครบวงจรเรามีทั้งห้องกายภาพนะครับมีห้องนันทนาการห้องนั่งเล่นห้องเกมรูมนะครับแล้วก็สนามซ้อมที่นี่เนี่ยจะเป็นขนาดเดียวแล้วก็มาตรฐานเดียวกันกับสนามกีฬากลางที่สุพรรณบุรีสเตเดียมนะครับขนาดของสนามกว้างคูณยาวคุณภาพของหญ้าที่ใช้เหมือนกันเป๊ะครับฉะนั้นเนี่ยเราการรับประกันได้ว่าพื้นสนามของสุพรรณเราไม่ว่าจะเป็นสนามซ้อมหรือของสนามกลางเราเนี่ยดีที่สุดในประเทศไทยถ้าไม่ใช่รับประกันว่าไม่มีใครดีกว่าเราแน่นอนคือผมเข้าไปอยู่ตั้งแต่ตอนที่ทำขึ้นดีหนึ่งนะก็เป็นคนที่รักฟุตบอลจริงนะครับคือถ้าพูดสั้นๆเลยก็คือถ้าไม่มีคนที่ชื่อวราวุฒิศิริบาลอาชาไม่มีสุพรรณบุรีครับท่านประธานเป็นท่านประธานที่ดีกับนักบอลมากกับพวกผมมากไม่ว่าจะเป็นยามที่บอลแพ้หรือบอลชนะท่านประธานก็จะร่วมถูกอยู่กับพวกผมตลอดคือบอกเลยว่าทีมสุพรรณบุรีทุกวันนี้มีก็เพราะท่านประธานคุณท็อปใช้เวลากับสุพรรณบุรี FC นานเท่าไหร่ที่มาถึงจุดนี้ได้ผมเริ่มเข้ามารับตำแหน่งประธานสโมสรเนี่ยเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับปี2011ก็คือปี54เริ่มเข้ามาทำนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับไปทีละ9ล้มลุกคลุกคลานพลาดตรงนั้นนะครับโดนหลอกตรงนี้จ่ายค่าเล่าเรียนไปเยอะพอสมควรนะครับปีนี้ปี2015ก็เป็นปีที่5ที่เข้ามารับตำแหน่งประธานสโมสรแห่งนี้ก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรไปพอสมควรสุพรรณบุรี FC ในทัศนะของผมเนี่ยผมอยากจะเอาสโมสรแห่งนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่จะมาพัฒนาความเป็นอยู่ของคนสุพรรณนะครับทำให้คนสุพรรณมีความสุขทำให้คนสุพรรณได้มีโอกาสเห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในมุมมองที่ต่างกันไปครับสิ่งที่ผมทำในขณะนี้ก็คือสร้างชื่อเสียงแล้วก็สร้างภาพพจน์ของสโมสรให้เป็นที่รู้จักให้เป็นที่อยากของเยาวชนเพื่อที่เขาจะได้ผลักดันตัวเขาเองว่าอีก3ปี5ปีจากนี้นะครับเขาก็จะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรเมื่อนั้นแหละเราอาจจะมีทีมสุพรรณบุรี FC ที่มีแต่เด็กสุพรรณ 100% เลยก็ได้ปีนี้ตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างปีนี้เนี่ยในบอลถ้วยนะครับ FA Cup เนี่ยผมบอกว่าเราจะต้องเข้าให้ถึงรอบชิงส่วนชิงแล้วจะได้ถ้วยหรือเปล่าก็อันนี้แล้วแต่บุญญาวาสนาว่าจะส่งเราไปถึงไหมนะครับเพราะว่าการที่จะชนะได้ถ้วยนั้นเนี่ยต้องเก่งบวกเฮงเก่งแล้วไม่เฮงก็ไม่ได้สำหรับในตารางไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยเราก็ขออยู่อย่าอันดับน่าเกลียดไปกว่าปีที่แล้วแล้วกันฉะนั้นปีนี้ก็อย่าให้ต่ำกว่าที่6เลยก็แล้วกันที่5ที่4ก็โอเคเป้าหมายของผมคือทำให้คนดูเดินออกจากสนามนี้พร้อมกับรอยยิ้มทำให้คนสุพรรณเดินจุงมือกันพ่อแม่ลูกอยู่กันเป็นครอบครัวมามีกีฬาดีๆดูทุกๆเสาร์อาทิตย์แทนที่จะต้องไปเดินห้างแทนที่จะไปเล่นเกมมาสนามกีฬาดีกว่านะทำให้สโมสรแห่งนี้เป็นเครื่องมือในการที่ทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นอ
ือเรามองเลยว่าการทำทีมฟุตบอลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยมันต้องใช้นอกจากทุนทรัพย์แล้วมันต้องใช้การทุ่มเททั้งร่างกายและจิตใจมากมันไม่ใช่ทำแค่ผ่านๆเพราะมันเป็นการผมคิดว่ามันเป็นการทำงานเกี่ยวกับฟุตบอลมันเป็นการทำงานเกี่ยวกับคนหมู่มากพอการทำงานเกี่ยวกับคนแล้วเนี่ยย่อมที่จะเกิดปัญหาได้ลอยไปยิ่งคนเยอะยิ่งปัญหาเยอะแล้วทุกคนรู้สึกรวมถึงตัวผมเองรู้สึกประทับใจมากที่สุดท้ายแล้วสุพรรณบุรีบ้านเราเนี่ยก็มีทีมฟุตบอลที่เก่งพอที่จะไปสู้กับจังหวัดอื่นๆได้แล้วก็เป็นหน้าเป็นตาได้แล้วก็ต้องขอบคุณในความตั้งใจของพี่ท็อปมากจริงครับผมวราวุฒิศิลปะอาชาครับปิดเทอมนักการเมืองในความหมายของผมสวรรค์อย่างเดียวเลยครับสุพรรณบุรี FC แล้วก็ปิดเทอมนักการเมืองครั้งหน้าต่อไปคนที่ผมอยากจะให้ไปสัมภาษณ์คนที่ทำให้ประเทศไทยไปไกลที่สุดใน AFC ครับท่านประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพี่ชายของผมท่านเนวินชิดชอบครับเลือกสุพรรณเชียร์ก็ไปสุพรรณบุรี FC เราภูมิใจ